สวัสดีครับวันนี้ตัวน้อยชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาเช็คราคาบอนสีนะครับที่จันทบุรีนะครับว่ามันแรงขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาลงไปดูเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะพาลงไปดูร้านนี้นะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวลงไปดูกันเลยครับออกมากำลังแสดงแดงเลยนะครับออกมาอยากติดยาต่อไปอ่ะโอ้ 6,500 ครับโอ้พอๆกับปลาจีนเนาะราคาต้นหนึ่งใบเล็กขาย 1,500 ขาย 1,500 สี่ใบเพิ่งไงนี่ครับใช่ครับมาแล้วคนกำลังนิยมใช่ไหมพี่ใช่ชนอันนี้ของร้านพี่เหลือต้นเดียวครับเหลือต้นเดียวครับต้นเล็กใบขนาดนี้นะพี่ขายไปนะ1,500ครับสี่ใบยังไม่นี่เลยอันนี้นางไหมแรงไหมครับแรงไหมพี่นางไหมที่นี่นางไหมก็แรงครับหกสองกีก็มีราคาหกสองกีโอ้โหเขารับ800จ้าเนี่ยนางแมวคิวออกมาไหมหรอ นางหมาตัวเองแกงแม่ใส่ลงมาหน้าโอ้โหเยอะมากนะครับตรงนี้ตอนนี้ราคาที่จันทบุรีนะครับก็ราคาก็แรงเหมือนกันพอๆกับปลาจีนนี่ช้างใบบัวช้างใบบัว150อันนี้150ดับเบิ้ลโอ้ใบดับเบิ้ล800อันนี้อะไรควนมูเหรอคุซูมาครับอ๋อเสยโอ้น่ะอันนี้อะไรอ๋อนี่นางไหมครับนางไหมอันนี้ก็นางไหมเหรอครับนางไหมนี่2,800โอ้โหไซส์นี้2,800แสดงว่าแรงจริงบ่อยอ่ะอันนี้เหรออันนี้ไม้จีนฮกหลงจีนเหรอใบมันสวยดีนี่กำลังกัดสีอันนี้เหรออันนี้กำลังกัดสีอ่ะโอ้โหถ้ามันกัดมากก็จะเป็นสีนี้อันนี้เรียกอะไรอ่ะอันนี้ไม้ป่าก้านดำไม้ป่าก้านดำอันนี้ไก่ราชาวดีอันนี้อะไรครับไก่ราชาวดีอ๋อมันสวยดีเนาะสวยอันนี้ราคาเท่าไหร่800จ้ะ800ไก่ราชาวดีโอ้แต่ที่ขายดีสุดนั่นเป็นอะไรนางไหมกระชายชนไก่ก็ขายดีเนี่ย3ตัวนี่แหละค่ะไก่มีชายชนนางไหมแล้วก็นี่นะนี่พวกก็มาเลยขายหมดแล้วเนี่ยควนอิมแล้วก็อุสุมาอุสุมาสามอันนี้แต่ชายชนเนี่ยเยอะสุดโอ้โหนี่6,500แต่เดี๋ยวก็ไปนะมั้งเนาะโอเคเดี๋ยวคนมาเห็นก็เดี๋ยวก็เอาไปโหมากอันนี้อยู่จันทบุรีใช่ไหมครับอันนี้จันทบุรีขี่นะครับสวยมากเนี่ยมีต้นนี้ด้วยไม้ป่าก้านดำอันนี้ก็เป็นฮกหลงเหรอใช่ค่ะฮกหลงที่มันกัดที่กัดสีแล้วอ๋อสีมันสวยมากเลยนะอย่างนี้กระถางเท่าไหร่ครับนี่500กับ500นะโอ้โหใบสวยมากโอ้ราคาดีมากโอเคครับราคาก็ลงโอเคครับขอบคุณครับอันนี้ก็ช้างอันนี้แดงบัวก็180อ๋ออันนี้ยังไม่แรงมากแค่โอ้ทางบัวโอเค
ร้านนี้ก็อยู่ตรงนี่ครับทางมานี่นะครับไปเนี่ยทางไปอำเภอท่าใหม่ครับก็เข้ามาชมได้นะครับสวยงามมากนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ